ว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสอรสทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยดิฉันพันตำรวจโทอิทธิชุลีธีรวุฒิสังคณะทำงานเลขาธิการสอรสจะเป็นตัวแทนอ่านสรุปผลการประชุมและคุณสิรีมาคุณาวินจะแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะสรุปผลการประชุมสอรสเมื่อวันที่21เมษายน2557ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้เรื่องที่1ตามที่สอรสได้เชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อการชุมนุมของกลุ่มกปปสเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานั้นวันนี้สอรสได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงเลขาธิการหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าเพื่อแจ้งมติของที่ประชุมที่ทราบและสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าอธิบดีหรือเทียบเท่าตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งโดยเร่งด่วนในกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมายังสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการปิดล้อมบุกรุกหรือข่มขู่หรือทำให้เสียทรัพย์รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการต้อนรับหรือการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับการกระทำของแกนนำกลุ่มกปปสเพื่อกลุ่มขออภัยค่ะหรือกลุ่มอื่นใดซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีด้วยทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวของสอรสเป็นไปตามอำนาจตามความในมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551และข้อกำหนดตามความในมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวอันหนึ่งขณะนี้สอรสร่วมกับส่วนราชการได้ดำเนินการเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิดให้เริ่มทำการได้ถึง70แห่งแล้วและมีหน่วยราชการเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแล้วทั้งหมด28หน่วยงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น37คดีเรื่องที่2สอรสได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติณวันที่21เมษายน2557คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอันเกิดจากการกระทำของแกนนำกปปสกับพวกเมื่อครั้งการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์มีดังนี้1คดีกปปสขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น191คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพมหานครจำนวน51คดีและคดีที่เกิดในต่างจังหวัดจำนวน140คดี2คดีเจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น180คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพมหานครจำนวน66คดีและคดีที่เกิดในต่างจังหวัดจำนวน114คดีรวมคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อการเลือกตั้งทั้งสิ้น371คดีโดยศาลได้ออกหมายจับให้รวมทั้งสิ้น203หมายได้ตัวมาสอบสวนแล้ว258คนทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งมีจำนวนถึง 1,713 คนทั้งนี้สอรสขอย้ำเตือนว่าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดอุกชะกันที่มีโทษจำคุกและปรับรวมถึงการตัดสิทธิ์การเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเรื่องที่3เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารโดยตรงโดยไม่มีการบิดเบือนอันเป็นส่วนสำคัญที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยสอรสจึงเห็นสมควรให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT และช่อง9อสมทจัดการถ่ายทอดสดการหารือการเลือกตั้งครั้งใหม่ทดแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้แทนพรรคการเมืองในวันที่22เมษายน2557คือวันพรุ่งนี้โดยให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับสำนักงานกกต.และผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้ทศอรส.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะจะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำความสงบเรียบร้อยมาสู่ชาติบ้านเมืองในขณะนี้จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
Ladies and gentlemen, I would like to bring your attention to some updates from the Center for the Administration of Peace and Order, or the CAPO. Following the CAPO meeting with chiefs of government agencies on April 17, the resolution of the meeting is today circulated to the chiefs of government agency for further action, and by virtue of Section 18 of the Internal Security Act 2008 and the provision issued under that section, the CAPO has directed chiefs of government agency to take civil and criminal actions against car protest leaders for blockading their offices without delay, and also to refrain from welcoming and doing any action which support the excused core leaders of PDRC or any other groups. In this connection, CAPO together with government agency have successfully reopened 70 government agencies for general services after being shut out by protesters, and currently a total of 37 cases on the charge of trespassing have been brought to the authority by 28 government agencies. The next point concerns the CAPO's policy on the violation of election law and its attempt to bring wrongdoers to justice. The Royal Thai Police today reported that a total of 371 cases involving all kinds of violation of election law has been brought to the authority, 191 of which involve obstruction of election, while 180 cases involve election officials who fail to perform their duties, and by far 1,713 election officials are accused of this offense. The court now has issued 203 arrest warrants and 258 persons have been brought to justice. The CAPO wishes to warn the public once again that obstruction of election is a serious offense. An offender may face punishment including fine, imprisonment, and 5-year electoral rights ban. And finally, recognizing the importance of election in the democracy regime, and in order for the general public to receive factual information, the CAPO deems that tomorrow meeting between the Election Commission and political party on the next general election should be broadcasted live on the NBT TV under the Public Relations Department and Modern Night TV under MCOT. The Director General of Public Relations Department will coordinate with the Election Commission and parties concerned on this matter. And that's the wrap of today's CAPO meeting. The press conference will resume again tomorrow by 1 p.m. สอ ดอ สอ จะสรุปรายงานผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการทำงานของสอ ดอ สอ อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.สำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าว